ต้องยอมรับครับว่าการบุกขึ้นเวทีของบรรดาเหล่าเซียนขาใหญ่ทั้งการปาสิ่งของใกล้ตัวสู่เวทีเป็นข่าวดังในหลายๆวันถัดมาครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกครับผลกระทบที่โดนเข้าไปเต็มๆครับนั่นก็คือผู้จัดครับครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการ Moi Today Story พบกับผมหลี่จิ้งพร้อมด้วยทีมงานคุณภาพเช่นเคยครับซึ่งวันนี้ครับเราจะพาท่านผู้ชมครับไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจครับเช่นเคยเราจะพาท่านผู้ชมไปจับประเด็นร้อนๆครับของวงการมวยที่เพิ่งผ่านพ้นไปมาไม่นานนี้เองครับกับการบุกขึ้นเวทีครับของบรรดาเหล่าเซียนขาใหญ่ครับและสุดท้ายก็โดนแบนจากผู้บริหารของเวทีไปในที่สุดใช่ครับท่านผู้ชมครับครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกครับถ้าส่วนตัวผมเองเนี่ยเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วถึง2ครั้งด้วยกันที่เวทีมวยราชดำเนินครับทั้งการปาสิ่งของต่างๆใกล้ตัวสู่เวทีพร้อมกับบุกขึ้นเวทีครับส่วนใหญ่ครับเวทีมวยเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยอย่างเวทีมวยราชดำเนินครับตกเป็นเป้าโจมตีและเพ่งเล็งอย่างหนักครับของบรรดาเซียนมวยน้อยใหญ่ผลกระทบที่โดนเข้าไปเต็มๆครับนั่นก็คือผู้จัดครับโดยนัดที่เกิดปัญหาล่าสุดนั้นครับเป็นการจัดของทางด้านฝั่งศึกเพชรยินดีโดยทางด้านเสียโบ๊ทณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์ครับที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นครับทำเพื่อวงการมวยอย่างเต็มที่กลับต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เล่นงานครับหลายๆคนคงทราบครับและได้ดูคลิปเหตุการณ์กันไปบ้างแล้วครับกับการบุกยึดเวทีในวันนั้นต้องยอมรับครับว่าเป็นข่าวดังในหลายๆวันถัดมาจากหลายๆช่องพากันช่วยตีข่าวครับผมศึกในครั้งนี้ครับส่วนใหญ่ครับคนที่ไม่ได้ติดตามวงการมวยอย่างจริงๆจังๆครับก็คงมองมวยไทยแบบติดลบกันไปอีกหรือครับแน่นอนท่านผู้ชมครับก็ไม่เคยมองบวกอยู่แล้วยิ่งทำให้ข่าวช่วงหลังเรื่องการล้มมวยครับกับการวางยานักมวยและการที่เซียนมวยขึ้นไปสู่บนเวทีต้องบอกเลยว่าในสายตาคนทั่วไปนั้นคงติดลบมากขึ้นไปอีกครับถ้าพูดถึงเหตุการณ์ในวันนั้นครับคู่ระหว่างทางด้านแปะยิ้มสอบุญมีฤทธิ์กับทางด้านกระดูกเหล็กออัจฉริยะผมขออนุญาตครับไม่พูดถึงว่าใครควรแพ้ใครควรชนะแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับแต่ส่วนตัวครับหากมันเป็นปัญหาที่ทุกคนมองว่าการตัดสินของกรรมการนั้นไม่บริสุทธิ์หรือยุติธรรมก็มีมาตรการครับที่พึงกระทำได้อย่างถูกต้องมากมายหลายๆขั้นตอนครับไม่มีเหตุจำเป็นครับที่ต้องถึงขั้นบุกขึ้นไปยึดบนเวทีแต่อย่างใดแต่ก็เข้าใจครับอีกมุมนึงครับของบรรดาเซียนเพราะว่ามันมีผลครับต่อการเล่นได้เสียบางคนครับไม่ได้เล่นเพียงแค่หลักร้อยหลักพันครับแต่บางคนเขาเล่นกันถึงหลักแสนหลักล้านเอาเข้าจริงๆครับไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ครับทั้งการเรียกร้องหลังเกมนั้นครับไม่ว่าจะเป็นมาตรการที่ถูกต้องหรือควรกระทำหรือจะบุกขึ้นเวทีล้วนแล้วแต่เป็นเพียงการแก้ปัญหาแค่เพียงปลายเหตุเท่านั้นครับท่านผู้ชมครับเหตุใดจากเหตุการณ์ที่ผ่านๆมานั้นคู่มวยต่างๆที่มีปัญหายังไม่มีการดำเนินการยื่นเรื่องหรือหน่วยงานอย่างสำนักงานมวยทางภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมวยไทยโดยตรงครับมิได้มีแอคชั่นในการที่จะทำให้เหตุการณ์ต่างๆแบบนี้เนี่ยในวงการมวยมันหมดไปเสียทีครับไม่ว่าจะเป็นการเคลือบแคลงการสงสัยของการตัดสินของกรรมการแต่ละสนามครับมีมาตรฐานในการตัดสินหรือการให้คะแนนไม่เหมือนกันบทลงโทษจริงๆจังๆของผู้กระทำความผิดเมื่อมีนักมวยล้มกลับต้องเป็นหัวหน้าค่ายมวยและผู้จัดเป็นฝ่ายดำเนินการหรือดำเนินคดีนี่ก็ปี2565แล้วครับท่านผู้ชมครับปัญหาแบบนี้ยังไม่หมดไปจากวงการมวยไทยอีกครับทั้งที่มีมาอย่างยาวนานแล้วนะครับยกตัวอย่างครับง่ายๆครับมวยสากลอาชีพระดับโลกเขาก็มีการพนันแบบถูกกฎหมายแต่กลับไม่มีปัญหาการตัดสินแต่อย่างใดทำไมหรือครับท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วครับผู้ใหญ่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ควรไปศึกษาดูครับอย่ามีแต่ความอยากที่จะให้มวยไทยไประดับโลกเพียงอย่างเดียวเมื่อมีนักมวยไทยดังไประดับโลกกลับมีแต่คนพยายามจะมาขอเครดิตครับแต่ตอนที่อยู่ในเมืองไทยครับกลับไม่เห็นมีใครที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาคาราคาซังแบบนี้ปัญหาโลกแตกอย่างจริงๆจังๆเสียทีครับวอนเถอะครับท่านผู้ใหญ่ถ้าไม่อยากให้วงการมวยไทยของเราครับอับอายไปมากกว่านี้เรามาเริ่มแก้ปัญหาครับกันที่จุดต้นต่ออย่ารอให้มีปัญหาแล้วไปแก้กันที่ปลายเหตุครับ
ับนี่ยุค2022แล้วครับให้มันแก้ไขไปในทางที่ดีกันดีกว่าคนมวยโปรโมเตอร์ต่างๆครับเขาช่วยกันจัดมวยนัดใหญ่เพื่อที่จะบูมมวยไทยแต่ผู้ใหญ่เบื้องบนครับก็ต้องทำมวยไทยให้มันใสสะอาดกว่านี้จากมือของพวกท่านเองครับท่านผู้ชมครับและนี่คือรายการ Moy Today Story ของเราครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้ผมพร้อมด้วยทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับศูนย์รวมครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยต้อง moytoday.com ถ้าไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวความเคลื่อนไหวของวงการมวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง moytoday.com